ทีมเบคอนถามถือเป็นทีมในฝันของผมไหมก็ใช่ครับผมแบบถูกติดต่อจากหลายทีมแต่ว่าผมมาแค่เบคอนตอนที่ผมเข้ามาก็ผมก็มองไว้หลายแชมป์ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เลือกผมในวันนั้นก็รู้สึกดีใจมากๆครับตอนนี้ก็ยังดีใจอยู่ผมอยู่กับเบคอนมาประมาณ4เดือนครับในระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีความสุขมากๆแล้วก็สนุกมากๆที่ได้เล่นกับทุกคนสวัสดีครับผมบีบอสครับจังเกิลทีมเบคอนไทม์ครับชื่อจริงชื่อณัฐพัฒน์ปุณิลับชื่อเล่นชื่อบอสครับก่อนที่ผมจะเข้ามาอยู่ทีมเบคอนไทม์ครับผมมีแบบมุมมองความคิดว่าทีมเบคอนไทม์เป็นทีมที่มีความเป็นมืออาชีพสูงครับแล้วก็นักกีฬามีคุณภาพทุกคนครับความชอบในทีมเบคอนไทม์ก็เรื่องผู้เล่นในทีมครับผมชอบมานานแล้วแบบอย่างเช่นต่อเอกครับผมตั้งแต่ผมเริ่มแข่งแล้วก็เริ่มดูแข่งเลยครับก็ดูต่อเองมาตลอดก็เรื่องภายในเกมครับแล้วก็เรื่องความเป็นผู้นำของเขาแบบสูงค่อนข้างสูงครับผมคิดว่าพี่เต๋าจะเป็นคนอีโก้ครับเพราะว่าปกติอ่ะคนเก่งเขาจะแบบมีอีโก้สูงอยู่แล้วด้วยแต่ว่าผิดมากเลยที่ผมคิดอ่ะคือแบบก็ทุกคนรับฟังกันแล้วก็แบบรับฟังความคิดเห็นกันตลอดสมมุติเล่นในเกมแพ้แล้วเขาก็จะมาแบบเตือนกันแล้วก็คอยบอกกันครับนั่นเองก็มีพี่เต้ครับอีเลสเขาเป็นคนที่แบบเก่งแล้วก็ประสบความสำเร็จเยอะแล้วก็ผมค่อนข้างชอบครับทีมเบคอนไทม์ถือเป็นทีมในฝันของผมไหมก็ใช่ครับผมแบบถูกติดต่อจากหลายทีมแต่ว่าผมมาแค่เบคอนก็วันที่ผมมาแคมป์ครับได้คุยกับผู้บริหารก็รู้สึกดีครับเขาก็ต้อนรับผมดีครับทุกคนในทีมก็พาผมทัวร์แคมป์ว่าแบบมีอะไรบ้างแล้วพาแบบไปกินข้าวอะไรพวกนี้ก็รู้สึกอบอุ่นครับที่ทุกคนต้อนรับดีครับตั้งแต่ที่เข้ามานะครับผมอยากให้แบบทุกคนปรับตัวแล้วก็เล่นให้เข้ากับผมแล้วก็ผมก็ปรับตัวให้เล่นให้เข้ากับพวกเขาครับทีมจะได้ไปต่อได้เรื่องที่ผมต้องปรับตั้งแต่เข้ามาในทีมครับก็เรื่องใจร้อนที่ตั้งแต่ที่ผมอยู่ทีมเก่าครับก็ปรับตัวให้แบบเล่นใจเย็นมากขึ้นไม่เข้าไปตายแบบฮ่าๆไม่หัวร้อนอะไรพวกนี้อยากพูดถึงเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนหน่อย ได้เพื่อนร่วมทีมแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคนแรกเลยนะครับเต๋าเอกคือเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากครับช่วยแนะนำอะไรต่างๆให้พวกน้องๆได้รับฟังครับทีมจะได้แบบไม่ลวนเกินไปแล้วก็คนที่สอนนะครับมาร์กี้เป็นคนที่วินัยดีมากรองจากอีเลรันแล้วก็เป็นคนที่แบบจริงจังในเวลาซ้อมตลอดแล้วก็นอกเวลาซ้อมก็พยายามสมมติซ้อมแพ้มาเขาก็จะพยายามแบบหาเรื่องตลกมาพูดคุยแบบให้ทีมหายเครียดครับก็เป็นข้อดีของมาร์กี้นะครับคนที่3นะครับอีเลสเป็นคนที่มีความเป็นแบบมืออาชีพสูงมากจริงจังตลอดแล้วก็เวลาซ้อมแพ้เขาจะบอกว่าแพ้ตรงไหนบ้างตรงไหนที่ทำให้เราแพ้แล้วก็ตรงไหนที่เราจะทำให้เราเก่งขึ้นครับเวลาเขาจริงจังก็แบบจริงจังมากคิมเซนนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างตลกแล้วก็เฮฮาตลอดเวลาแล้วเป็นคนที่แบบใจเย็นตลอดด้วยควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้เวลาเพื่อนแบบแพ้แล้วก็ทำหน้าเครียดคิมก็จะไปปลอบด้วยก็เป็นคนที่ดีมากๆคนนึงคนที่5เดียวี่คนนี้ผมชอบมากแบบพัฒนาตัวเองตลอดทั้งที่แบบอาจจะไม่ได้ลงด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นผมเข้ามาแทนแล้วพี่เต๋าไปลงแต่เดี๋ยวพี่ก็พัฒนาตัวเองตลอดแบบผมจะถามคนในทีมตลอดว่าแข่งลีกนอกว่าสกอร์เป็นไงอย่างเช่นแบบผมถามว่าแฟตบูกับ BMG ใครชนะคนแรกที่จะตอบเลยคือเดี๋ยวพี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาดูทำไมแต่ว่าเขาพัฒนาตัวเองตลอดใช่ผมก็เลยแบบมั่นใจในตัวเดี๋ยวพี่มาอาตินะครับเป็นโค้ชที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าพอเข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อแล้วก็เข้าใจครับแบบเป็นเรื่องที่ดีมากทั้งเรื่องนอกเกมทั้งเรื่องภายในเกมเลยครับบุฟเฟ่รอบรู้ทั่วโลกครับไม่รู้ว่ารอบรู้ไปทำไมสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคนในทีมนะครับคนแรกเลยครับพี่เต๋าก็เรื่องความเป็นผู้นำในทีมครับผมกล้าสั่งแบบอะไรหลายๆอย่างขึ้นเยอะพี่เต๋าก็แนะนำหลายๆเรื่องครับคนที่2กับคนที่3ก็คืออีเลสกับมาร์กี้ครับเป็นคนที่วินัยสูงมากแบบจริงจังเวลาซ้อมตลอดไม่เคยติดเล่นเลยครับส่วนคนที่4เป็นคิมเซครับพยายามทำให้คนในทีมอารมณ์ดีตลอดไม่ให้เครียดแบบไม่ให้ทำหน้าเครียดเลยแบบอยู่ๆก็จะลุกขึ้นเต้นอะไรเงี้ยคนที่5เป็นอติครับก็อติจะแบบเวลาซ้อมแพ้เยอะๆก็อติก็จะมาคุยแบบวิธีแก้ไขปัญหาผมก็นำตรงนั้นมาใช้ครับคนที่6เดลวี่ผมเป็นคนที่คุยมากที่สุดในทีมครับข้อดีของเขาผมก็นำมาใช้หมดเลยเรื่องแบบไม่ท้อเรื่องพัฒนาตัวเองส่วนบุฟเฟ่
เป็นพี่เหมือนพี่ชายคนหนึ่งเลยรู้ทุกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับอาวีครับใช่การที่ผมไม่ได้เข้าไปเล่นในรอบไฟนอลนะครับก็รู้สึกเสียใจครับเศร้านิดหน่อยก็เศร้าจากการที่แบบทำให้ทีมล้วนด้วยครับจากการแบบเสียผมไปแบบทำให้ไลน์อัพล้วนแต่ผมก็มั่นใจคนในทีมว่าแบบจะทำให้เต็มที่ที่สุดก่อนที่กาลิน่าจะมีการประกาศนะคนในทีมก็รู้กันอยู่แล้วรู้กันก่อนหน้านานไหมครับว่าเรากำลังจะโดนประมาณ2วันครับตอนนั้นเราใครเป็นคนบอกครับเราเป็นคนบอกหรือว่าทีมเห็นจะในโซเชียลหรือว่าก็ผู้บริหารทักมาบอกครับว่าแบบมีเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นอยากให้เราเล่าหน่อยว่าพี่หนุ่มเปิดประโยคมายังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็บอกว่าทำอะไรอยู่น้องมาเข้าดิสหน่อยเดี๋ยวพี่คุยด้วยแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นครับแล้วเราก็ยอมรับพี่ถูกไปใช่ไหมใช่ครับทันทีที่เรื่องมันถึงตัวโลกนี้มันถึงยังไงครับพี่ยังก็พี่หนุ่มมาแจ้งกับผมครับแล้วก็ผมก็ลงไปคุยกับเพื่อนว่าจะทำไงต่อดีแล้วก็ขอคำแนะนำจากหลายๆคนครับก็หลายๆคนก็บอกให้ใจเย็นอะไรพวกนี้เรายังมีเดลวี่อยู่วันนี้ส่วนใหญ่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับส่วนพี่เต้ก็จะบอกว่าแบบสิ่งที่ทำผิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ปรับตัวเข้าไปใช่ส่วนใหญ่เป็นให้กำลังใจแม้นผมข้างก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับพอรู้ทีมเรสปอนส์ยังไงครับทีมคิดกันไหมว่าเราจะลงแข่งไม่ได้แน่นอนคิดไว้ว่าลงไม่ได้แน่นอนแล้วตามเดลวี่แล้วก็ให้ผมเป็นคนช่วยหลังบ้านแทนครับช่วยแบบซ้อมอะไรพวกนี้ใช้เวลานานไหมในการแบบปรับตัวตั้งแต่ที่ผมไม่ได้อยู่ในทีมก็ประมาณ 2-3 วันครับเพราะต้องสลับแบบคนเล่นป่าไปเรื่อยๆต้องลองแบบสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเช่นเอาอีเลสไปป่าเอาพี่ต่อไปแครี่อะไรเงี้ยมันก็ต้องสลับไปเรื่อยๆพี่เพราะหาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคำตอบก็คือต่ออีกป่าครับดีที่สุดตอนนั้นแล้วในวันที่บีบอสไม่ได้เป็นคนเล่นแล้วแต่ว่าเราเป็นคนดูเพื่อนๆร่วมทีมเล่นแบบรู้สึกแบบอยากให้กำลังใจรู้สึกอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างกับความรู้สึกของเราผมอยากให้กำลังใจมากครับจริงๆอยากไปอยู่หลังห้องแข่งด้วยแต่ว่าเข้าไปไม่ได้แล้วก็แบบก็รู้สึกดีใจครับที่ทีมแบบเล่นเต็มที่แล้วก็สู้ได้สูสีครับผมอยู่กับเบคอนมาประมาณ4เดือนครับในระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีความสุขมากๆแล้วก็สนุกมากๆที่ได้เล่นกับทุกคนอย่างไรบ้างอย่างเช่นการชนะเยอะครับแล้วก็การที่ได้พัฒนาตัวเองครับตอนที่ผมเข้ามาก็ผมก็มองไว้หลายแชมป์ครับความสุขของผมในระยะเวลา4เดือนก็จะมีแบบการพัฒนาตัวเองที่แบบผมเก่งขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่แบบทุกคนเก่งกันอยู่แล้วคนในทีมตลกเฮฮาครับแล้วก็แฟนคลับน่ารักด้วยสมมุติถ้าวันนี้คลิปก็เราจะออกไปไม่มีใครอยู่ในห้องนี้เลยนะแต่เขาจะได้เห็นคลิปนี้ทีหลังเลยมีอะไรอยากบอกคุณทีมบ้างครับแต่ละก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เลือกผมในวันนั้นก็รู้สึกดีใจมากๆครับตอนนี้ก็ยังดีใจอยู่ผมมองยังตัวเองยังไงในอนาคตบ้างเกี่ยวกับวงการอีสปอร์ตครับก็คือผมไปต่อแน่นอนแต่อาจจะไม่ใช่ทางแข่งหรอกครับเป็นพวกสตรีมเมอร์หรือไม่ก็ทำงานหลังบ้านแทนก็ฝากติดตามเชียร์ผมนะครับก็เรื่องสตรีมนะครับผมก็สนใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นแบบชีพที่ง่ายแล้วก็แบบผมอยู่กับเกมตลอดด้วยครับทางนั้นอาจจะเป็นทางที่ดีที่สุดก็สิ่งที่อยากบอกเพื่อนเล่นทีมนะครับก็ขอโทษเพื่อนเล่นทีมด้วยครับแล้วก็แบบทุกคนต้องสู้ๆแล้วก็ทำให้เต็มที่ตะวันต้องได้แชมป์แน่นอนแล้วก็อนาคตของผมยังไงก็ไปต่อแน่นอนครับ